แอปทักษะออนขอบคุณทีมงานที่ช่วยดูแลหลังเจ็บตัวในกองถ่ายถึงขั้นต้องเย็บแผลกำลังถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องสำหรับละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอละครเรื่องใหม่ของนางเอกที่ทุกคนรอคอยแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่ได้ประกบคู่กับพระเอกเคมีฟุ้งอย่างต่อธนภพลีรัตนขจรแต่ล่าสุดเหมือนว่าการถ่ายทำจะไม่ได้ผ่านฉลุยไปแบบธรรมดาซะแล้วเพราะเกิดเรื่องที่ทำเอานักแสดงสาวถึงต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้แผลกลับบ้านไปโดยสาวแอปได้แชร์ประสบการณ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวในกองถ่ายผ่านอินสตาแกรมขอบคุณทีมงานที่น่ารักเข้าชาร์จทันทีที่เกิดเหตุและความเป็นห่วงที่มีให้กันค่ะฉลองคิวที่13ด้วยเลิฟซีนที่ทำเอาเจ็บไปทั้งตัวแต่ไม่ใช่จากเลิฟซีนแต่อย่างใดแค่ลื่นล้มหงายหลังเองม่วงช้ำกันไปต่อด้วยดำน้ำยังไงให้กระเบื้องบาดเย็บกันเลยทีเดียวทางที่ต่อก็เตือนแล้วจากประสบการณ์เรื่องไหนเล่นแล้วเจ็บตัวเรื่องนั้นจะสนุกเป็นพิเศษค่ะแฮชแท็กขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอภายหลังจากที่สาวแอปได้โพสต์ไปทั้งพี่น้องในวงการและแฟนๆต่างพาเข้ามาแสดงความห่วงใยสาวแอปกันอย่างมากมายทุ่มเทกันขนาดนี้ชักอยากจะดูละครเร็วๆแล้วสิคะขอบคุณข้อมูลจาก Instagram แอปทักษะออนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ